อุปนิยสูตรว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอุปนิยสูตรที่3